พี่แชร์อะไรเป็นขาตั้งกล้องอะครับคือแบบว่าผมอยากทำคลิปวาดรูปเหมือนพี่บ้างแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตั้งกล้องวาดรูปดีนะครับก็นี่แหละครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะว่าผมใช้อะไรเป็นขาตั้งกล้องโทรศัพท์ในการวาดรูปนะครับนี่เลยผมก็ประดิษฐ์ DIY ง่ายๆนะนี่ก็คือโคมไฟนะครับที่สามารถดัดงอได้นะผมก็เอามาดัดงอให้อยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับโต๊ะผมเนี่ยอาจจะรกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้จัดนะช่วงนี้ยุ่งๆนะแล้วก็เอากล่อง iPhone เนี่ยแหละครับมานะกล่องโทรศัพท์ iPhone นะครับมาพันกับสก็อตเทปนะนี่พันรอบๆเลยนะรอบๆๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาตั้งไว้ด้านบนตรงนี้นะนี่มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้มุมมองแบบท็อปวิวอย่างนี้นะก็ใครที่จะทำคลิปวาดรูปในกระดาษเนี่ยก็ทำแบบนี้ได้เลยเอาใช้กล้องโทรศัพท์เนี่ยแหละครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้กล้องโทรศัพท์นี้คือดีมากเลยนะสามารถอัดได้ 4K หรือว่า Full HD ก็มีแล้วนะแบบ60เฟรมด้วยนะผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์เนี่ยแหละแล้วก็เรื่องการจัดแสงใช่ไหมคือแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมืดนะผมก็แนะนำนะครับเวลาตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็ให้เปิดไฟนะโดยผมจะมีโคมไฟ2ตัวตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับผมก็จะเปิดปุ๊บอย่างนี้เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะแบบดีขึ้นนะแล้วก็มุมมองเนี่ยถึงโต๊ะเราจะรกใช่ไหมแต่พื้นที่ในการที่เราถ่ายคลิปอัดคลิปเนี่ยก็ขอให้แบบเฟรมมันประมาณนี้นะอันนี้คือผมจะลองเอากล้อง iPhone ที่ผมใช้แบบในการถ่ายคลิปประจำเนี่ยมาวางนะแล้วก็ซูมเข้าไปก็ซูมให้แบบมีขนาดที่พอดีนะแบบมีระยะการมองที่แบบให้แบบไม่เห็นพื้นที่รกๆนะครับนะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะตกแต่งแบบจัดโต๊ะนิดนึงแบบว่าให้มีกระดาษสีดำมารองไว้นะเพราะว่าจริงๆแล้วโต๊ะผมเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะแต่คืออยากได้สีดำไงก็เลยเอากระดาษมารองนะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยทำไมต้องมีหนังสือมาตั้งตรงโคมไฟตรงที่เป็นขาตั้งกล้องถ้าไม่ได้เอาหนังสือมาตั้งเนี่ยคือมันจะทรงตัวไม่ได้นะครับมันจะทรงตัวไม่อยู่พอเราวางโทรศัพท์ลงไปแล้วถ่ายเนี่ยมันจะแบบมีน้ำหนักมากเกินไปอาจจะทำให้โทรศัพท์ร่วงหล่นลงมาได้นะก็เลยแบบว่าต้องเอาหนังสือมาตั้งนิดนึงนะรองฐานไว้นะก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วก็โคมไฟ2ตัวบางทีเราอาจจะใช้ตัวนี้เปิดด้วยก็ได้นะถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นนะถ้าปิดก็นี่เลยปิดสวิตช์ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นแนวทางสำหรับการใช้แบบว่าขาตั้งกล้องมาอัดมาถ่ายคลิปวาดรูปนะก็ใครอยากจะทำช่องวาดรูปนะก็ลองใช้สูตรผมนะครับมาทำได้นะ DIY ง่ายๆนะแบบไม่ต้องไปซื้อขาตั้งกล้องสั่งออนไลน์แพงๆมานะผมแบบนี้ก็ใช้ได้ก็สามารถแบบทำคลิปวาดรูปได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeกันด้วยนะครับกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะถ้าใครอยากสนับสนุนซัพพอร์ตผมนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ผมเคยทำคลิปวาดไปแล้วนะก็เอามาใช้ยกตัวอย่างประกอบคลิปนี้นะถ้าใครจะเอาเป็นแบบถ่ายด้วย iPad หรือว่าแบบใช้ iPad วาดรูปก็แค่เอา iPad มาตั้งนะก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ตามนั้นแหละครับสำหรับผมก็แอนไงเซตอีหรือว่าไมค์ก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ See you